เป็นวันที่ผมเนี่ยรู้สึกพูดด้วยความอัดอั้นหรือมีความรู้สึกว่าลำบากใจที่สุดก็คือการที่จะบอกพี่น้องทุกคนว่าผมมีความจำเป็นที่ต้องลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคเพื่อไทยแล้วพี่น้องไม่ต้องถามครับว่าไปไหนอนาคตพี่น้องก็จะได้เห็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นว่าโอกาสต่อไปผมจะมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องหรือไม่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายคำพูดใดๆนอกเหนือจากการที่ผมเตรียมจดหมายน้อยในการที่จะมาอ่านแล้วมาบอกกับพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศถึงย่างก้าวต่อไปที่ผมตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันนี้ผมขออนุญาตพี่น้องได้อ่านจดหมายน้อยของผมขอบคุณนายกในดวงใจทั้งสองท่านท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ได้มอบโอกาสให้ผมมากมายจนมีโอกาสได้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมขอยืนยันตรงนี้ครับด้วยเกียรติของผมว่าผมจะไม่มีวันทำร้ายไม่มีวันให้ร้ายอดีตนายกที่ผมรักทั้งสองท่านแต่ในวันนี้เมื่อทิศทางการเมืองเปลี่ยนผมก็จะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกให้เป็นประเด็นให้แม่ยกแม่แบกทั้งหลายจะต้องเอาไปเป็นประเด็นนะครับจุดยืนของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงความกตัญญูของผมเป็นเครื่องนำทางวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องตอบแทนพี่น้องคนดอนเมืองของผมและพี่น้องชาวไทยทุกคนอย่างตรงไปตรงมาและผมขอกราบลาอดีตนายกทั้งสองท่านกราบลาผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือในพรรคเพื่อไทยหลายท่านที่ให้ความกรุณาผมขอลาน้องๆพี่ๆเพื่อนพ้องทุกคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยทุกคนผมขอลาออกจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการผมขอลาออกจากบ้านหลังใหญ่เพื่อที่จะรักษาหัวใจดวงเดิมของผมเอาไว้หัวใจที่ผมอยู่กับพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองหัวใจของผมที่อยู่กับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ